ังชีวิตดีไอคอลกับบอสพอลผู้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขึ้นเขาลงห้วยลากลงไปด้วยกันเรื่องราวของ18บอสยังคงยึดหน้าสื่อต่อเนื่องมีตัวละครใหม่ๆผุดพายขึ้นมาเรื่อยๆเด่นดังสุดชั่วโมงนี้คงหนีไม่พ้นเจพัทนางสาวกิตอนงสุวรรณวงศ์เจ้าของเพจกิตอนงต้านโกงหนึ่งในกูรูด้านธุรกิจออนไลน์แชร์ลูกโซ่และอดีตคนรู้จักเสียจ๊อบสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเด็กบ้านสายตรงของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตนายทหารผู้กว้างขวางในทุกวงการเริ่มจากสาวร้อนอย่างกิตอนงนักเคลื่อนไหวต่อต้านธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ถูกเพจทนายดังอ้างว่าเธอเรียกรับเงินจากผู้เสียหายดีไอคอนหัก 20% และก่อนหน้านี้นายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลก็ออกมาระบุว่ายันมีหลักฐานนักร้องสาวกอไก่ตบทรัพย์10ล้านแถมมีมาขอเพิ่มอีก 400,000 บาทเป็นเงินสดซึ่งก้อนสุดท้ายนี้อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเรื่องเอกสารค่าปริ้นงานค่าถ่ายเอกสารค่าเหนื่อยยืนยันว่ามีคลิปเสียงดังกล่าวจริงต่อมากิตอนงไปออกรายการโหนกระแสเปิดใจปัดตบทรัพย์ดีไอคอนแค่ช่วยผู้เสียหายรับรู้จักบอสพอลเพราะอยู่ในวงการขายตรงแต่ไม่ได้สนิทกันซึ่งเคยเตือนบอสพอลแล้วว่าหลังจากที่รับผิดชอบผู้เสียหายทั้ง89คนนี้แล้วต้องกลับไปแก้ไขไม่อย่างนั้นจะมีผู้เสียหายออกมาเรื่อยๆอีกและจะเอาไม่อยู่แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งในรายการมีการเปิดข้อมูลที่บอสพอลแอบอัดเสียงเอาไว้ในตอนสนทนากับเจพัทอีกด้วยซึ่งทางเจพัทยันหนักแน่นไม่เคยเรียกรับเงินแน่นอนสำหรับเจพัทกฤตอนงปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเป็นประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์และเปิดเพจกฤตอนงต้านโกงซึ่งเป็นเครือข่ายให้ความรู้คำแนะนำรับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานหน่วยภาครัฐและภาคีเครือข่ายบูรณาการและในวงการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่รู้จักเธอดีเพราะเป็นผู้ที่คุกคีอยู่ในวงการแชร์มานานและยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรต่อต้านแชร์ลูกโซ่อีกด้วยสำหรับตัวละครสุดตึงคนที่2คือเสียจ๊อบสามารถเจนชัยจิตวณิชโดดเด่นเรื่องช่วยชาวบ้านจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ส่วนทางการเมืองเข้าซัดปากกับค่ายเพื่อไทยและกลุ่มผู้กองธรรมนัสมาแล้วต่อมาสามารถถูกกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงกับคลิปเสียงสนทนากับบอสพอลทำให้ล่าสุดสามารถระบุว่าจะแจ้งความเด็กซื้อน้ำข้อหาลักลอบดักฟังใช้ประโยชน์เปิดเผยจำคุก5ปีสื่อไหนเผยแพร่ก็รับโทษด้านทนายตั้มโต้กลับจะไปแจ้งที่ไหนบอกด้วยนะจะรีบไปมอบตัวให้ด้านทางคมชัดลึกออนไลน์เปิดความสัมพันธ์เสียจ๊อบสามารถเจนชัยจิตวณิชที่เชื่อมโยงกับเจพัทกิตอนงซึ่งคนทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคพลังเครือข่ายประชาชนเมื่อ10ปีที่แล้วเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งปี2557โดยเธอรับบทเป็นหัวหน้าพรรคที่ช่วยลูกพรรคอย่างสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้สมัครส.ส.กทม.เขต32หาเสียงแต่สุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจากนั้นปลายปี2557กฤตอนงและสามารถร่วมกันก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ต่อมาสามารถแยกตัวออกมาตั้งสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยจากนั้นปี2562สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่48ในขณะที่เจพัทกฤตอนงเดินหน้าสร้างพรรคการเมืองของคนขายตรงจดทะเบียนกับกกต.เป็นพรรคภาคีเครือข่ายเมื่อปี2561ประกาศนโยบายปั้นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจขายตรงแห่งเอเชียต่อมาเดือนเมษายน2566เจพัทเปลี่ยนชื่อพรรคภาคีเครือข่ายไทยเป็นพรรคสุวรรณภูมิและเพิ่งประชุมสาขาพรรคไปเมื่อไม่นานนี้อย่างไรก็ตามต้องติดตาม2ตัวละครสำคัญอย่างเจพัทนางสาวกิตอนงสุวรรณวงศ์และเสียจ๊อบสามารถเจนชัยจิตวณิชว่าหลังจะออกมาชี้แจงกับสังคมแล้วทางประชาชนคนส่วนใหญ่เชื่อในวาจาของเขาและเธอหรือไม่